รู้สึกเราตอนนั้นคือเราอะรู้สึกอยากจะอ้วกมันตัวสั่นแบบสั่นเหมือนในหนังที่แบบเวลามันเจ้าเข้าแบบของขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้แกชาที่ขามาหลายปี8ปีแกบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะผีเกาะขาค่ะเขาเริ่มจับตรงส่วนนั้นใช่ไหมก็คือหมาหอนดังมากฉันก็แบบอะไรวะมันเกิดขึ้นจริงเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มไล่เขาก็เริ่มพูดอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็ความรู้สึกนั้นคือในตัวสั่นเยอะมากแล้วเขาใช้วิธีในการไล่เยอะมากใช้เขี้ยวหมูป่าใช้ดาบใช้กระบองอะไรเงี้ยเธอซึ่งมันความรู้สึกตอนนั้นคือแบบมันเกิดขึ้นกับเราจริงเหรอวะอะไรเงี้ยความรู้สึกตอนนั้นเลยรู้สึกเราตอนนั้นคือเราอะรู้สึกอยากจะอ้วกมันตัวสั่นแบบสั่นเหมือนในหนังที่แบบเวลามันเจ้าเข้าแบบของขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์จริงเหรอวะเธอ จริงใช่ไหมเธอ ผีเกาะขามา8ปีแล้ววะเธอ คือเธออัดลง TikTok แล้วก็เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังว่าผีเกาะขาค่ะทำให้เธอขาชามา8ปีนักข่าวก็เลยคอโทรคุยกับเธอเนี่ยแหละค่ะเธอชื่อว่านัทถาประภาสถาปนาชัยค่ะเจ้าของ TikTok เมื่อสักครู่ที่เราดูกันนะคะบอกไป8ปีที่แล้วนี่นะเรียนอยู่ปี2ตอนนั้นทำกิจกรรมที่ประเทศอินเดียค่ะพอกลับมาเมืองไทยเอ๊ะรู้สึกชาชาที่ขาที่เท้าซ้ายแล้วก็ลามมาปวดที่ข้อมือตอนแรกไม่คิดอะไรคิดว่าออฟฟิศซินโดรมค่ะกระทั่งเพื่อนแนะนำให้ไปนวดกับพ่อครูคนหนึ่งที่เชียงใหม่ซึ่งตอนทำพิธีพ่อก็บอกว่าเอ๊ะลมเพลมพัดนะลูกนะแต่ตอนนั้นพ่อไม่บอกว่าเป็นผีอะไรนะแต่เธอเองพอหลังจากนวดเสร็จกลับไปฝันนี่พ่อครูที่เธอไปหา กลับไปฝันหลังทำพิธีเสร็จฝันเห็นชายคนนึงหน้าตาเหมือนคนอินเดียแขกมาเลยบังมาเลยนะ แขกมาเลยแล้วก็ย้อนกลับไปเอ๊ะยังไงก่อนคือเธอเองจะมีอาการเดิมๆช่วงประมาณตีสองตีสามได้ตีสองตีสามจะชาที่แขนลามถึงมือ ลามถึงขาแล้วสักพักก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นแบบนี้เป็นประจำทุกครั้งเลยแต่เวลาเธอนึกถึงแขกอินเดียในความฝันเธอไปทำบุญทำบุญให้แขกอินเดียทำยังไงเดี๋ยวก่อนรู้ใช่ไหมว่าเขาคือนับถืออะไรยังไงนั่นสิกวดน้ำให้แล้วแขกรับรู้ถึงความเย็นสบายหรือยังไงตอนทำพิธีเธอก็รู้สึกแปลกๆอย่างตอนไปหาพ่อครูนี่เวลาบีบนวดก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะตอนที่จับที่ขาที่ชานะเหมือนมีอะไรกรีดขาเอ้ากรีดแบบอย่างนี้เลยร้องดังมากตอนนั้นเขาต้องทำพิธีกับพ่อครู3วันเต็มๆแล้ววันนึงไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนึงนะบีบๆคึงๆเค้นๆนวดๆอยู่แบบนั้นนั่นแหละค่ะเท่าที่เราสัมภาษณ์เธอเชื่อใจ 100% ว่าผีเกาะขาผีเกาะขาค่ะและหลังจากที่ไปทำบุญให้ผีแขกหรือแม้กระทั่งให้หมอครูมานวดอาการดีขึ้นเอาเลยก็เลยเชื่ออื้อสงสัยพ่อครูปราบผีได้แต่เคยไปหาหมอมั้ยนั่นน่ะสิเออเค้าเรียกว่าหมออะไรหมอตามกล้ามเนื้อเออหมอก็เช็คดูกล้ามเนื้ออะไรยังไงกระดูกมั้ยเส้นเอ็นหรือเปล่าเออลองไปหาหมอที่โรงพยาบาลเช็คละเอียดทีเนาะเพราะกลัวถ้าเกิดว่าผีเกาะขาจริงๆเนี่ยมันไปถึงไหนต่อไหนด้วยกันเลยนะใช่มั้ย8ปีเต็มๆ